ยัดห่วงสาวไทยล้างตาจอแดนสำเร็จซีลที่3ชิงแชมป์เอเชียดิวิชั่นบีการแข่งขันบาสเกตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ FIBA Women's Asia Cup 2023 Division B ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติระหว่างวันที่13ถึง19สิงหาคม66โดยทีมบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามทำการแข่งขันในรอบชิงอันดับที่3พบกับทีมชาติจอร์แดนทีมบาสสาวไทยพ่ายให้กับทีมชาติอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายทำให้ต้องมาชิงอันดับที่3กับจอร์แดนโดยคู่นี้ในเกมแรกพบกันมาก่อนเป็นทางจอร์แดนที่เอาชนะไปได้74ต่อ71คะแนนปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมยัดห่วงสาวไทยสามารถล้างตาได้สำเร็จโชว์ฟอร์มเยี่ยมก่อนเอาชนะจอร์แดนไปได้66ต่อ52คะแนนทำให้ทีมบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยคว้าอันดับ3ของการแข่งขันได้สำเร็จสเปอร์งัดฟอร์มครึ่งหลังเปิดบ้านเชือดแมนยูไนเต็ดศึกพรีเมียร์ลีกการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่บิ๊กแมตช์ประจำวันที่19สิงหาคมไก่เดือยทองสเปอร์เปิดบ้านพบกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้แมนยูไนเต็ดยังคงไม่สามารถใช้กองหน้าตัวใหม่อย่างรัสมุสฮอยลุนได้เพราะยังมีอาการบาดเจ็บขณะที่สเปอร์มีซนฮึงมินเป็นตัวหลักในแนวรุกครึ่งแรกเป็นสเปอร์ที่ได้โอกาสทองจากจังหวะยิงไกลของเปโดรปอโรที่ซัดจากหน้าเขตโทษแต่บอลชนคานออกไปในนาที39ก่อนจะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์0-0ครึ่งหลังเจ้าบ้านไก่เดือยทองได้ประตูนำเร็วจากจังหวะที่เดยานคูลูเซฟสกีพาบอลลุยเข้าทางขวาของเขตโทษก่อนเปิดเข้ากลางบอลหลุดมาถึงปาบมาต้าซายิงเข้าไปให้สเปอร์นำ 1-0 ในนาที49หลังจากนั้นทีมไก่เดือยทองมาได้ประตูนำห่าง 2-0 จากจังหวะที่อีวานปริซิสพาบอลมาทางซ้ายก่อนปาดเข้ากลางเบนเดวิสยิงไม่เต็มก่อนบอลมาโดนลิซานโดรมาติเนสกองหลังผีแดงที่วิ่งมาสกัดเข้าประตูไปในนาที83หลังจากนั้นไม่มีทีมไหนยิงเพิ่มได้จบเกมสเปอร์เอาชนะไป 2-0 เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจาก2นัดส่วนแมนยูไนเต็ดลงเตะ2นัดเท่ากันมี3คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสเปอร์จะบุกไปเยือนบอร์นมัธในวันที่26สิงหาคมส่วนแมนยูไนเต็ดได้เล่นในบ้านพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในวันเดียวกันใบวชิรวิทย์แจงดราม่าเปลี่ยนผู้จัดการเผยไม่ต่อสัญญาช่องลุยเปิดค่ายตัวเองใบวชิรวิทย์แจงดราม่าเปลี่ยนผู้จัดการหลังถูกตกหนีวางตัวไม่เหมาะสมเผยไม่ต่อสัญญาช่องลุยเปิดค่ายตัวเองวันที่19สิงหาคม66ที่ลานกิจกรรมทางเชื่อม BTS ในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่เมดอมซิงพลาสมาซิงไปกับไบนักแสดงชื่อดังไบวชิรวิทย์ชิวอารีเดินทางมาร่วมงานหลังจบงานบนเวทีได้ออกมาให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงกระแสดราม่าถึงการวางตัวที่ไม่เหมาะสมของผู้จัดการส่วนตัวทำเอาหลายคนเข้าใจถึงความสัมพันธ์มากกว่าการเป็นผู้จัดการวันนี้บาดเจ็บก็ช่วงนี้ผมถ่ายหนังอยู่ก็มีคิวบู๊เยอะแหละก็เจ็บตอนถ่ายคิวบู๊ครับที่ข้อเท้าขวาขาพลิกตอนที่เราต้องออกท่าทางแล้วทรงตัวไม่อยู่เองครับข้อเท้าก็เลยพลิกไปเมื่อ2วันที่แล้วครับแต่ยังทำงานได้อยู่ก็กระเพลกไปครับหาหมอหรือยังไม่ได้ไปครับที่กองเขามีพี่พยาบาลที่คอยเซฟอุบัติเหตุอยู่แล้วครับก็เข้ามาดูอาการและให้คำแนะนำครับ
วันแรกบวมเป็นมะนาวเลยผมวางเท้าสองข้างเหมือนคนละคนเลยตอนนี้ดีขึ้นครับวันแรกลงน้ำหนักไม่ได้เลยก็กระเพลกกระเพลกเอาครับพยาบาลบอกว่าใช้เวลานานไหมกว่าจะหายเขาไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นแค่บอกว่า24ชั่วโมงแรกประคบเย็นนะหลังจากนั้นก็แช่น้ำอุ่นก็ตามอาการไปอย่าใช้มันเยอะครับไม่อันตรายใช่ไหมน่าจะเป็นแค่ข้อเท้าพลิกเอ็นอักเสบครับไม่ได้ไปเอ็กซเรย์ไม่ครับโอเคอยู่ครับใบเปลี่ยนผู้จัดการก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องเยอะแยะนี่ก็ประสบอุบัติเหตุอีกเป็นสีสันของชีวิตครับจอดดราม่าคนเข้าใจผิดเรื่องผู้จัดการครับถ้าจะให้พูดจริงๆความสัมพันธ์ของผมก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันนี่แหละครับเป็นศิลปินกับผู้จัดการนี่แหละครับในเรื่องที่คนเข้าใจผิดกันผมยืนยันได้เลยว่าไม่เป็นความจริงแน่นอนครับ 100% ครับผมเป็นคนที่ไม่ว่าจะผู้จัดการหรือทีมงานในธุรกิจส่วนตัวผมเองทีมงานที่เราทำงานกันในพาสบันเทิงผมไม่เคยจะต้องมีระยะห่างว่าฉันเป็นศิลปินนะคุณเป็นคนทำงานผมมองว่าทุกคนเป็นเพื่อนเป็นคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นเราก็สนิทกันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหรือทีมงานครับตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการไม่เชิงเปลี่ยนผู้จัดการครับคือจริงๆตอนนี้ผมกำลังที่จะก้าวเข้าสู่ช่วงใหม่ของชีวิตแล้วกันตอนนี้ผมกำลังจะออกมาทำบริษัทของตัวเองซึ่งเป็นบริษัททำเกี่ยวกับบันเทิงนี่แหละคอนแทคที่ผมเปลี่ยนใน IG ก็จะเป็นคอนแทคทีมใหม่ก็มีการเซตทีมขึ้นมาแล้วอย่างที่แอมที่เห็นใน IG ผมก็เป็นทีมใหม่ครับใบเปลี่ยนผู้จัดการคือไม่ต่อสัญญาช่องใช่ไหมครับก็หมดสัญญากับ GMM TV ครับก็จะออกมาทำเองครับหมดแล้วใช่ไหมอีก2วันครับจริงๆต้องขอบคุณ GMM TV ครับถ้าไม่มี GMM TV ก็คงไม่มีใบวชิรวิทย์ในวันนี้แน่นอนก็ขอบคุณที่ให้โอกาสครับตลอด5ปีที่ผ่านมาต่อจากนี้ก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปมีผลงานดีๆมาให้ทุกคนติดตามครับตัดสินใจไม่ต่อสัญญานานไหมนานครับผมว่ามันเป็นก้าวใหญ่ของชีวิตเหมือนกันในวัย26ปีผมก็อยากขยับสเต็ปไปนอกจากที่จะเป็นศิลปินก็อยากทำค่ายเป็นของตัวเองเปิดเป็นรูปแบบไหนเป็นบิซนเนสครับและตั้งใจให้เป็นค่ายเพลงด้วยครับเป็นท่านประธานอยากให้รู้สึกว่าเราเริ่มทำในช่วงที่ยังเด็กยังมีไฟยังมีเวลาครับเป็นก้าวที่ดีที่จะทำในช่วงเวลานี้ต้องหานักแสดงหาศิลปินเข้าสังกัดก็ช่วงแรกเป็นการเซตระบบมีผมเป็นศิลปินก่อนถ้าเริ่มลงตัวก็จะเริ่มดูแลศิลปินคนอื่นด้วยผมเองก็สามารถร่วมงานกับทุกๆคนทุกๆค่ายได้ครับก่อนหน้านี้ทางค่ายมียื่นข้อเสนออะไรให้บ้างมีตลอดครับแต่ด้วยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องทิศทางของตัวเองแล้วมันเป็นเรื่องที่เราอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยการออกมาทำตรงนี้เป็นเหมือนก้าวใหม่มากกว่ามองถึงอนาคตไว้แล้วจริงๆเป็นโปรเจกต์ระยะยาวเลยเป็นอะไรที่ผมอยากทำไปนานๆเลยเป็นธุรกิจที่อยู่กับผมไปครับถามเรื่องเซตแฟชั่นล่าสุด CK รอจริงๆถ่ายมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันเป็นโปรเจกต์ลับที่เก็บเป็นความลับสุดๆบินไปถ่ายที่เกาหลีใช้กองเกาหลีทุกคนก็เก็บเป็นความลับกันมากๆเป็นโปรเจกต์ที่พอปล่อยแล้วอยากให้ทุกคนเซอร์ไพรส์จริงๆครับจะฮือฮากว่าปกติมันเหมาะสมกับชิ้นงานครับ CK เขาขายกางเกงในเนื้อก็ต้องโชว์ตามสินค้าครับเขินไหมตอนถ่ายผมโอเคนะผมว่ามันอยู่ถูกที่ถูกทางด้วยชิ้นงานด้วย Mousse and Tone ก็ไม่แปลกที่ถ่ายสไตล์นี้ครับส่วนตัวชอบไหมเซตที่ถ่ายนี้ชอบครับชอบมากๆจริงๆมีรูปที่สวยๆอีกเต็มเลยที่เขาไม่ได้เลือกมาใช้มีบางรูปที่ยิ่งกว่าที่ปล่อยออกมาอีก
เห็นสรีระมากกว่านี้ก็ประมาณนี้แหละครับชีวิตนี่ผมคงยังไม่ได้ถอดกางเกงยีนถ่ายขนาดนั้นก็จะอยู่แถวๆนี้แหละครับปกติก็เป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วช่วงนั้นก็ฟิตขึ้นครับเรารู้ว่ามีโปรเจกต์นี้ก่อน2 อาทิตย์ก็ควบคุมอาหารออกมาให้มันดีขึ้นสำหรับการถ่ายครับ